ไปดีทำส้มที่เคารพสุขภาพแห่งชาติลาวต้อนรับผ่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดงานเลี้ยงต้อนรับกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44-45และกองประชุมที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอยู่ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงจันทร์ทำส้มที่เคารพกับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้หรือว่าการจัดงานต้อนรับงานเลี้ยงในครั้งนี้จัดขึ้นโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านสอนไสศรีพันดอนซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับบรรดาประมุขรัฐและการนำขั้นสูงของประเทศอาเซียนที่มาร่วมในงานกองประชุมครั้งนี้และการจัดงานครั้งนี้เนาะก็ถือว่าเพื่อเป็นการผูกสัมพันธ์มิตรจิตที่ดีเนาะระหว่างประเทศอาเซียนแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมกองประชุมจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อเฮ็ดให้กองประชุมดังกล่าวนี้เนาะได้รับผลสำเร็จอันจบงามวาระของการดำเนินกองประชุมวาระของการดำเนินในการจัดงานเลี้ยงครั้งนี้เนาะหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีเนาะได้ต้อนรับบรรดาประมุขรัฐแต่ละประเทศเข้าสู่ห้องประชุมแล้วก็จะได้ขึ้นกล่าวคำคิดเห็นเนาะต่อกับงานเลี้ยงครั้งนี้หลังจากนั้นเนาะก็จะมีการเฉลิมฉลองโดยการรับชมศิลปะวรรณคดีเนาะที่นักแสดงของเราได้การเขียนไว้ก็มีหลายการแสดงเนาะที่น่าประทับใจโดยเฉพาะก็คือการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและเป็นที่ของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเฮาที่การเขียนไว้แสดงเนาะให้บรรดาการนำเนาะของแต่ละประเทศนั้นได้รับชมและปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่าแขกหรือว่าการนำขั้นสูงก็ได้ทยอยเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงแล้วและในตอนนี้เนาะทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนไสศรีพันดอนพร้อมด้วยภรรยาก็กำลังเนาะก้าเกียมเนาะรับแขกที่จะเข้ามาสู่ห้องงานเลี้ยงนี้อยู่ทางด้านนอกฉะนั้นเนาะขอเชิญท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศสดทางด้านในห้องประชุมและก็ทางด้านนอกเพื่อเกียมต้อนรับบรรดาประมุขรัฐและการนำขั้นสูงของอาเซียนเลยนำพักรักขันสูงโดยเฉพาะก็คือเนาะคณะผู้แทนจากแต่ละประเทศที่เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้เนาะได้มาเต้าโฮมกันอยู่ที่ห้องงานเลี้ยงแห่งนี้ผู้ชมในปัจจุบันนี้ห้องงานเลี้ยงก็ถือว่ามีบรรยากาศปลดฟื้นม่วนซื่นเนาะโดยเฉพาะก็คือบรรดาการนำพักรัฐและผู้แทนจากแต่ละประเทศที่เข้ามาร่วมกองประชุมก็ได้เดินทางเข้ามาแล้วก็มีการโอ้ล้มสนทนากันเนาะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆหรือซึ่งในระยะเนาะเพื่อเป็นการรอท่าการก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงเนาะยังเป็นทางการเนาะของคณะประมุขรัฐอาเซียนโดยรวมจะนำเสนอทุกท่านนั้นได้มารับทราบกันตื่นเนาะเกี่ยวกับอาเซียนเฮาอาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายในวิวัฒนาการของตนอาเซียนได้ผ่านผ่าสิ่งท้าทายต่างๆและได้หับการพัฒนาเป็นก้าวๆจนกลายเป็นประชาคมอาเซียนนับแต่ปี2015เป็นต้นมาปัจจุบันอาเซียนซึ่งมีประชากรเกือบ700กว่าล้านคนได้กลายเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับ3ของอาเซียนและอันดับ5ของโลกและคาดว่าจะอยู่ในอันดับ4ของโลกในปี2030นี้ท่านผู้ชมที่เคารพในอนาคตใกล้นี้อาเซียนจะกวมเอาทุกประเทศในเขตอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพราะตีมอร์เลสเตจะได้เข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนในเวลาอีกบ่ดลนี้สิ่งดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าประชาคมอาเซียนแม้ประชาคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเป็นภาคพื้นที่มีท่าแฮงและมีกาละโอกาสสำคัญของอาเซียนก็คือการร่วมมือกับภายนอกอาเซียนอีกด้วยนอกจากนี้ผลสำเร็จของอาเซียนตลอดระยะผ่านมาได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงสู่ประชาชนอาเซียนพร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงว่าความมุ่งมั่นปรารถนาเจตจำนงขณะนี้เนาะภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ก็คือพนักงานสอนไสศรีพันดอนพร้อมด้วยภรรยากำลัง
หับบรรดาประมุขรัฐและการนำขั้นสูงนอกของแต่ละประเทศเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจเนาะกับการต้อนรับของพนาทานนายกรัฐมนตรีทานสอนไซศรีพันดอนพร้อมด้วยภรรยาเนาะหับบรรดาการนำขั้นสูงที่เข้ามาร่วมในกองประชุมครั้งนี้เนาะก้าวเข้าสู่ในงานเลี้ยงนอกจากประมุขรัฐขั้นสูงเนาะของแต่ละประเทศก็ยังมีบรรดาองค์การต่างๆหรือคู่ร่วมเจรจาเนาะก็ได้เข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็คือสมเด็จซุลต่านฮาจีฮันซานานบนเกียมูอิสซัดดินวัดดารามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาตินแห่งประเทศบูไนดารุสสลามเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าประทับใจเนาะสำหรับการต้อนรับของประเทศลาวของพวกเราซึ่งปีนี้ลาวเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่เปิดปีท่องเที่ยวเนาะ2024ที่นำเสนอให้ทำสมได้รับทราบเนาะนอกจากประมุขหลักและการนำขั้นสูงแล้วก็มีองค์การสากลต่างๆพร้อมด้วยครูเจรจาก็ได้มาร่วมงานเช่นเดียวกันทำสมทีเคารพนี่ก็คือตัวแทนนอกจากประเทศญี่ปุ่นนอกที่เข้ามาร่วมในงานกองประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำขั้นสูงของญี่ปุ่นนอกที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมThank you.
นี่ก็คือทางท่านรัฐมนตรีจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็ถือว่ามาฮอดห้องประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าขออภัยท่านผู้ชมนี่ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเจ้าและท่านผู้ชมที่เคารพที่ทุกท่านเห็นภาพในปัจจุบันนี้ก็คือกล่องเลขาอาเซียนแล้วก็ได้เข้ามาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้นี่ก็คือการนำจากลุกซัมบวก
ทำสมทีเขาลบพวกเขาขอนำเสนอครั้งนั้นได้รับทราบกันตื่นอีกครั้งหนึ่งกับในอนาคตอันใกล้นี้อาเซียนจะกวมเอาทุกประเทศในขงเขตอาซีตะวันออกเสียงใต้พอติมอร์เลสเตจะได้เข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนในอีกเวลาบดนี้และสิ่งดังกล่าวนี้จะเป็นการยั่งยืนว่าประชาคมอาเซียนแม้นประชาคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเป็นภาคพื้นที่มีท่าแหงและมีกาลโอกาสสำหรับอาเซียนเองก็คือการร่วมมือกับภายนอกอาเซียนอีกด้วยและภาพที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือพนักทานนางแพทองทานสินวัตรนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยถือว่าในค่ำคืนนี้เนาะทางท่านนางแพทองทานสินวัตรเนาะก็ได้สวมใส่สิ้นเนาะของลาวเฮาเนาะและก็พร้อมด้วยเสื้อเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจquality converge. บรรยากาศทางด้านในเนาะก็ถือว่ากำลังคึกคืนมวลซื่นเนาะโดยเฉพาะก็คือบรรดาการนำเนาะที่ว่ามื้อนี้เนาะเพิ่นก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันถือว่ามืดมื้อเนาะค่ำคืนนี้ก็เป็นงานเลี้ยงเนาะที่เพิ่นจะได้มาพบปะสังสรรค์เนาะโอ้ล้มโดยส่วนตัวเนาะก็ถือว่าเห็นบรรยากาศทางด้านในก็มีบรรยากาศคึกคืนแล้วก็ฟดฟื้นพอสมควรทำผู้ชมที่เคารพเพื่อเป็นการล่อท่าเนาะพิธีไข่งานเลี้ยงยังเป็นทางการนี้เนาะพระอุดมจะขอย้ำคืนในครั้งนั้นได้รับทราบกันตื่นเนาะเกี่ยวกับอาเซียนของพวกเขาและภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่เนาะก็คือทั้งการนำจากประเทศสปจีนอาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายในวิวัฒนาการของตนอาเซียนได้ผ่านผ่าสิ่งท้าทายต่างๆและได้รับการพัฒนาเป็นก้าวจนกลายเป็นประชาคมอาเซียนนับแต่ปี2015เป็นต้นมาปัจจุบันอาเซียนซึ่งมีประชากรเกือบ700ล้านกว่าคนได้กลายเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจใหญ่อันดับ3ของอาเซียและอันดับ5ของโลก
และคาดว่าจะอยู่ในอันดับ4ของโลกในปี2030นี้ที่ทุกท่านเห็นด้านในห้องประชุมในปัจจุบันนี้เนาะก็ถือว่ามีหลายท่านเนาะได้มีการพบปะโอ้ล้มกันโดยการส่วนตัวหลังจากที่ในตอนเช้าของมื้อนี้ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเนาะในตอนค่ํานี้ก็เป็นงานเลี้ยงเพื่อให้บรรดาประเทศต่างๆด้านได้มาพบปะสนทนากันในค่ำคืนนี้การจัดงานกองประชุมสุดยอดอาเซียนทุกๆครั้งที่ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพแม่นได้มีการเนาะปรึกษาหารือและการวางแผนเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติโดยส่วนใหญ่แม้ทางรัฐบาลของพวกเขาได้มีการเอาใจใส่ให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องบรรดาเผ่าทั้งชาติมีความพร้อมเพียงเฮียงหน้ากันในการรักษาความสะอาดความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเหตุแนวใดเจตให้กองประชุมนี้ดำเนินไปด้วยมากผลสำเร็จอันจบงามและในทุกครั้งเนาะที่ประเทศลาวของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมต่างๆในฐานะเป็นประเทศหมุนเวียนอาเซียนของตนล้วนแล้วแต่แม้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออันล้ำค่าของบรรดาประเทศในครอบครัวอาเซียนภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือบรรดาสื่อมวลชนเนาะจากแต่ละประเทศและสื่อมวลชนจากประเทศลาวของเราก็ได้เข้ามาเก็บกำภาพเก็บกำข้อมูลเนาะเพื่อไปนำเสนอข่าวเนาะในการร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้นี่ก็คือเนาะบรรดาผู้ติดตามเนาะจากแต่ละประเทศต่างๆเนาะก็รอท่าต้อนรับบรรดาการนำของตนเองเนาะโดยเฉพาะก็คือเนาะแขกที่ว่าจะเข้ามาร่วมถือว่าอยู่ในห้องประชุมในปัจจุบันนี้เนาะบ่เฉพาะแต่ว่าทางด้านนอกทางด้านในก็ถือว่ามีความตื่นเต้นเนาะแล้วก็หลายคนก็มีความเอาใจใส่เนาะในการติดตามแล้วก็รอคอยเนาะโดยเฉพาะก็คือการนำจากแต่ละประเทศที่จะก้าวเข้าสู่หอประชุมแห่งชาติและจะก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงท่านผู้ชมที่เคารพประเทศลาวของพวกเราแม้จะได้สืบต่อดำเนินนโยบายต่างประเทศสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออย่างเสมอต้นเสมอปลายอาเซียนเป็นเพียงภาคส่วนที่อาเซียนเป็นภาคส่วนที่สำคัญของนโยบายการต่างประเทศของลาวเฮานับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997เป็นต้นมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีความพยายามประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการร่วมมือภายในอาเซียนก็คือระหว่างอาเซียนกับภายนอกและออกแห่งงานปฏิบัติพันธะของตนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์รวมของครอบครัวอาเซียนทำสมทีคาร์โลภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือประธานเฟอร์ดินานด์โฮมูออเดสมาโกสจูเนียประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์พร้อมด้วยภรรยาก็ได้เดินทางเข้ามาสู่ห้องโถงหับห้องเป็นที่เรียบร้อย
นี่ก็คือหอยยิ้มอันบริสุทธิ์สดชื่นแจ่มใสนะของทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอดไซสีพันดอนพร้อมด้วยภรรยาที่เกี่ยมหับนอกบรรดาการนำและบรรดาประมุขหลักของประเทศอาเซียนก้าวเข้าสู่งานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ขอนำเสนอให้ทุกท่านนั้นได้รับทราบกันตื่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเขาได้รับเกียรติเป็นประธานกองประชุมอาเซียนครั้งนี้เป็นครั้งที่3ซึ่งในระยะผ่านมาเนาะก็คือในปี2004ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่10ขึ้นและถัดมาจากปี2016เนาะก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28และ29ในปีนี้ปี2024ลาวเฮาก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ภาพที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้เนาะก็คือบรรดาผู้ติดตามการนำของแต่ละประเทศเนาะก็ล่อท่าบรรดาประมุขรัฐพร้อมด้วยการนำของตนเองเนาะเข้าสู่ห้องประชุมการเป็นประธานกองประชุมอาเซียนของลาวเฮาในปีนี้โดยภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งของอาเซียนซึ่งคำอธิบายเนาะดังกล่าวก็คือกองประชุมในครั้งนี้มีบุรีมัสยิดก็คือ9บุรีมัสยิดเนาะในการเพิ่มทวีเสื่อมจอดเนาะคือการเสื่อมโยงและการเสื่อมจอดทางด้านเศรษฐกิจ2แม่นการเสื่อมการสร้างอนาคตแบบทั่วถึงและยืนยง3แม่นการหันเปลี่ยนเพื่อก้าวสู่ดิจิตอลในอนาคต4แม่นวัฒนธรรมและศิลปะส่งเสริมบทบาทวัฒนธรรมและศิลปะอาเซียนให้กลมรวมและยืนยงที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือประธานดาโตซิริอันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซียภาพที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือการนำจากประเทศเกาหลีใต้พร้อมด้วยภรรยาจะสังเกตเห็นเนาะภรรยาของการนำที่เข้ามาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้จะได้มีเนาะพระเบียงแก้วเนาะที่เป็นพระเบียงของลาวเฮาเนาะสวมใส่เข้ามาพร้อมและอีกบุรีมัสยิดเนาะในของประชุมครั้งนี้ก็คือการเพิ่มทวีความเข้มแข็งเนาะนั่นก็แมนการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนในปี2045และหัดแน่นความสามัคคีเป็นแกนกลางของอาเซียนนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมความเข้มแข็งต่อกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้เนาะก็คือการนำจากประเทศอินโดนีเซียขออภัยท่านผู้ชมการนำจากประเทศอินเดียอ
้านี่ก็คือภาพบรรยากาศทางด้านในของงานเลี้ยงถือว่าบรรดาการนำพักหลาดพร้อมด้วยผู้ติดตามและแขกที่สืบเสื้อเสิร์นเนาะก็ได้เข้าห่วมและก็นั่งประจำที่เนาะเพื่อรอท่าบรรดาประมุขหลาดเนาะที่จะเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการปัจจุบันนี้เนาะการนำจากประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เนาะก็ได้เข้ามาในห้องงานเลี้ยงเนาะเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วก็ยังรอท่าเนาะเพื่อก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซสิพันดอนพร้อมด้วยภรรยาเนาะได้ต้อนรับอยู่ที่ห้องโถงทางด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ห้องหับห้องแล้วหลังจากนั้นก็จะนำพาเนาะบรรดาประมุขหลัดพร้อมด้วยการนำจากประเทศอาเซียนนั้นก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมที่เคารพองค์อาเซียนเป็นองค์การจัดตั้งภาคพื้นระหว่างรัฐบาลที่มีความหลากหลายในวัฒนธรรมของตนอาเซียนได้ผ่านสิ่งท้าทายต่างๆได้รับการพัฒนามาเป็นก้าวๆนี่ก็คือภาพของการนำจากประเทศรัสเซียที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้ในอนาคตอันใกล้ๆนี้อาเซียนจะกวมเอาทุกประเทศในคงเขตอาซีตะเวนออกเฉียงใต้พอติมอร์เลสเตจะได้เข้าเป็นสมาชิกสมบูรณ์ของอาเซียนในอีกบดลนี้ซึ่งดังกล่าวเป็นการยืนยันว่าประชาคมอาเซียนแม้นเป็นประชาคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายเป็นภาคพื้นที่มีท่าแห่งและกาลโอกาสสำหรับอาเซียนเองก็คือการร่วมมือภายนอกอาเซียนอีกด้วยเพื่อรอท่านเนาะพิธีต้อนรับเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการเพื่ออุดมขอนำเสนอพันนั้นได้รับทราบกันตื่มเนาะกับประวัติการสร้างตั้งอาเซียนในวันที่8สิงหาคมปี1967รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหาทานจากประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยได้ประชุมกันอยู่ห้องว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่บางกอกประเทศไทยเพื่อลงนามในเอกสารสมาคมประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้จึงได้รับการสร้างตั้งขึ้นในขณะนั้นเอกสารที่ลงนามแมนการแถลงการอาเซียนเป็นเอกสารที่สั้นกระทัดรัดง่ายดายและมีเพียง5บทความเนื้อในของเอกสารได้ประกาศสั่งตั้งสมาคมหัวมือภาคพื้นระหว่างบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้เพื่อให้ฮู้ว่าอาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงจุดหมายและจุดประสงค์ของสมาคมซึ่งแมนการหัวมือในของเขตเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิชาการการศึกษาและของเขตอื่นๆแนใส่สุขยู่สันติภาพและเสถียรภาพของภาคพื้นเคียงคู่กับการเคารพความยุติธรรม
ระเบียบกฎหมายยึดมั่นหลักการของสหประชาชาติภาพที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้นั่นก็คือการนำของประเทศอเมริกาเจ้านี่ก็ถือว่าเป็นการนำของสหรัฐอเมริกาเนาะที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้และภาพที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้นั่นก็คือการนำจากประเทศแคนาดาเนาะก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมในงานเลี้ยงครั้งนี้ด้วยทำสมทีเคารพถือว่าปัจจุบันนี้นพนาธานสอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยภรรยาก็ถือว่าได้ก้าวเข้าสู่ห้องรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อก้าเกียมนอนนำพาบรรดาประมุขหลัดโดยเฉพาะก็คือบรรดาแขกนอที่ถือเสื้อเสือนอก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี2024นี้ถือว่าภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งของอาเซียนซึ่งบุริมสิทธิ์เนาะในกองประชุมครั้งนี้ก็คือการเพิ่มทวีการเสื่อมจอดเนาะมีอยู่การเสื่อมโยงเนาะและการเสื่อมจอดทางด้านเศรษฐกิจการสร้างอนาคตแบบทั่วถึงและยืนยงการหันเปลี่ยนเพื่อความก้าวไปสู่ดิจิตอลในอนาคตทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะก็คือการส่งเสริมบทบาทวัฒนธรรมและศิลปะในอาเซียนให้ความรวมและยืนยงและการเพิ่มทวีความเข้มแข็งแม้นการสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045นอกจากนี้ยังเป็นการหัดแน่นความเป็นแกนกลางของอาเซียนและการส่งเสริมการร่วมมือทางด้านสิ่งแวดล้อมความเข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศทางด้านแม่หญิงและเด็กน้อยแม่นส่งเสริมบทบาทของแม่หญิงและเด็กน้อยเพื่อก้าวไปสู่การหันเป็นวิธีการยางเป็นระบบและทางด้านสาธารณสุขแม่นการหันเปลี่ยนไปสู่ความเข้มแข็งทางด้านการพัฒนาสุขภาพของอาเซียนในสภาพการใหม่ปัจจุบันนี้ทางด้านในห้องงานเลี้ยงบรรดาการนำจากแต่ละประเทศก็กำลังรอท่าทางประมุขหลัดและทางนายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศเดินทางเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการขอทวนคืนเวลาให้ท่านนั้นได้รับทราบกันตื่มอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งท่านรัฐมนตรีทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยภรรยาต้อนรับบรรดาประมุขหลักและการนำขั้นสูงของอาเซียนเข้าสู่ห้องอภิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงและจากนั้นทั้งท่านนายกจะขึ้นกล่าวคำคิดเห็นต่อกับงานเลี้ยงดังกล่าวแล้วจากนั้นจะได้มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะก็คือการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาติบ่ว่าจะเป็นบทห้องบทฟ้อนและการแสดงอื่นDistinguished guests, ladies and gentlemen,
จ้าปัจจุบันนี้เราทางโฆษกทางด้านเวทีนอกก็นำเสนอเราเพื่อให้หลายภาคส่วนนั้นกาเกียมและต้อนรับบรรดาประมุขหลักและการนำขั้นสูงของประเทศอาเซียนก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงใหญ่เป็นทางการท่านผู้ชมที่เคารพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของพวกเราจะได้สืบต่อดำเนินนโยบายการต่างประเทศก็คือสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมืออย่างสม่ำเสมอป่าอย่างเสมอต้นเสมอปลายอาเซียนเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญของนโยบายการต่างประเทศของประเทศลาวนับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนในปี1997เป็นต้นมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้พยายามประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการร่วมมือภายในอาเซียนก็คือระหว่างอาเซียนกับภายนอกและได้ออกแห่งปฏิบัติพันธะของตนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์รวมของครอบครัวอาเซียนประเทศลาวของพวกเรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวอาเซียนผลสำเร็จของอาเซียนรวมทั้งการพัวพันและการร่วมมือภายนอกของอาเซียนได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลสำเร็จของอาเซียนตลอดในระยะผ่านมาได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนอาเซียนพร้อมทั้งได้แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นปรารถนาเจตนารมณ์อันแห่งกล้าทำสมที่เคารพภาพที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซศรีพันดอนพร้อมด้วยภรรยาก็กำลังก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยบรรดาประมุขหลักและการนำขั้นสูงของอาเซียนExcellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, please rise to welcome for the heads of state and government and spouses.เจ้าท่านผู้ชมที่เคารพปัจจุบันนี้นพรัตน์สอดไซสิพดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะและประมุขหลักการนั้นขั้นสูงของประเทศอาเซียนก็ก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรับชมกับวาระของการดำเนินงานเลี้ยงในครั้งนี้จากโฆษกทางด้านหน้าเวที
าพที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือบรรดาการนำจากประเทศอาเซียนก็กำลังก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงและภาพที่ท่านเห็นในปัจจุบันนี้ก็แม่นบรรดาการนำจากประเทศอาเซียนก็ได้ก้าวเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงภาพที่ทุกท่านเห็นนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจของบรรดาการนำโดยเฉพาะก็คือการนำจากประเทศนี่ก็คือทางสมเด็จซุลต่านฮาจีฮันซานานโบนเกียมูอิสดินวัดดาลาพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาตินแห่งประเทศบูไนดารุสลามก็ได้เดินทางเข้าสู่ห้องงานเลี้ยงที่ทุกท่านเห็นในปัจจุบันนี้ก็คือบรรดาการนำจากประเทศอาเซียนได้เข้าประจำที่เป็นที่เรียบร้อยเพื่อการเกี่ยมก้าวเข้าสู่พิธีเปิดงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมที่เคารพก่อนที่จะก้าวเข้าสู่งานเลี้ยงอย่างเป็นทางการขอนำเสนอครั้งนั้นได้รับทราบกันตื่นเกี่ยวกับผลสำเร็จของอาเซียนตลอดระยะผ่านมาได้นำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนอาเซียนพร้อมทั้งได้แสดงให้เห็นว่าความมุ่งมั่นปรารถนาเจตนารมณ์อันแรงกล้าความสามัคคีและความเป็นเอกภาพกันของอาเซียนในท่ามกลางความหลากหลายก็คือการร่วมมือตามวิถีทางของอาเซียนแม้สอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของอาซีตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเป้าหมายร่วมกันคือปกปักรักษาและส่งเสริมสันติภาพ
เสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบยืนยงในภาคพื้นและในโลกปัจจุบันนี้ทางพนักงานสอนไซสีพันดอนพร้อมด้วยภรรยาแล้วก็กำลังก้าเกียมที่จะก้าวเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการพอนำเสนอครั้งนั้นได้รับทราบนวาราต่อไปหลังจากที่บรรดาประมุขหลักพร้อมด้วยการนำจากประเทศอาเซียนก้าวเข้าสู่ห้องการเลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพนักงานสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็จะก้าวขึ้นสู่เวทีเพื่อนำเสนอความคิดเห็นต่างๆและโอกาสต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรับชมบรรยากาศสดและพิธีการต่างๆทางด้านเวทีขอเชิญสวัสดี Good evening. Warmly welcome to the gala dinner hosted by His Excellency Sonsai Sipandon, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, Chair of ASEAN 2024, and Madam Vandala Sipandon on the occasion of the 44th and 45th ASEAN summits and related summits, which is convening in Vientiane, the Lao People's Democratic Republic.To mark this important event, may I have the honor to invite His Excellency Sonsai Sipandon, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, to deliver his welcome remarks. Please, Your Excellency. Your Majesty, Excellencies, Head of State and Government, Secretary General of United Nations, esteemed ASEAN Minister, guests of ASEAN Share, Secretary General of ASEAN, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the government of Laopedia and on my own behalf, I would like to extend my warm welcome to all of you to this gala dinner in celebration of the 44th and 45th ASEAN summits and related summits. Over the past 2 days, we have successfully convened 12 summits. We have discussed many important issues related to enhancing connectivity and resilience, as well as strengthening ASEAN external relations, among others. I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to all ASEAN member states, ASEAN dialogue partners, and ASEAN external partners.Regional and international organizations, and the ASEAN Secretariat for your support and cooperation extended to the Laopedia ASEAN Chairmanship in the 2024 under the theme Enhancing Connectivity and Resilience. We look forward to your continued support.To ensure the success of the remaining four summits tomorrow and Laopedia ASEAN Championship in 2024. Tonight is my great honor and privilege to host this gala dinner to welcome Your Majesty, Excellencies, and Spouses
and honorable guests and guests. Please enjoy Lao cuisine and cultural performance. On this occasion, I would like to propose a toast to the success of the 44th and 45th ASEAN Summits and related summits, to peace, stability, and sustainable development in the region and beyond, and to our good health, I thank you. Thank you very much, His Excellency Sonsai Sibandon, Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic, and as the Chair of ASEAN 2024. Good evening, Your Majesty, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Sunita Pimason, along with my colleague Supakson Silapit. We are honored to be your Master of Ceremony for tonight's gala dinner. A very good evening, honorable guests, and welcome to the cultural performance program at this gala dinner. We hope that you enjoyed our performances while having a delectable dinner. Ladies and gentlemen, let's begin with our first performance of tonight. We'd like to invite you to enjoy
the Welcome to Laos dance. Please enjoy the performance. Welcome to Laos.
applause. And that was Welcome to Laos, performed by the students of Lathana Institute of Business Administration. The next performance is a Laos Symphony Orchestra. Please enjoy. Thank you.
was the Laos Symphony Orchestra rendition of Champa of Laos. Next is a duet by artist Sitidet Paphaisat and Sulasit Sisanon with the song You Raise Me Up.
Thank you very much. Next performance is a cotton weaving of Tai Yuan dance. Thank you.
for the applause. Next is the Cannes Music Ensemble with the Lao folk song. Please enjoy.
Thank you for the applause. That was a solo. That was a Can Music Ensemble of Lao Folk Song by the Dan Sang Club. The next performance is an acrobatic show. Please enjoy.
Next is the plum flower and sound of can dance. Please enjoy. Thank you.
Performance is a solo song by artist Kamala Lomonti with the song Greatest of All. Please enjoy.
The next performance is a Larai Celebration Festival of Tariang. Please enjoy.
Next performance is a duet song by artist Namphun Kaemuni and Kamposong Thilasak with We Are the World.
Your Majesty, Excellencies, Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen, this concludes our cultural performance program for tonight's gala dinner. On behalf of organizers, we would like to wish Excellencies, Ladies and Gentlemen, a good health, happiness, prosperity, and every success in your noble task. Please enjoy the rest of your stay in Vientiane Chan. Have a good night. Sabai di. ยอดอาเซียนครั้งที่44-45และกองประชุมที่เกี่ยวข้องที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3เห็นได้ว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงของคําคืนนี้มีบรรยากาศสดชื่นมวลชื่นและมีความหมายความสําคัญซึ่งกองประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นกองประชุมที่สําคัญเนาะที่จะช่วยในการพัฒนาเนาะเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของลาวเฮาเนาะนั่นก็คือการร่วมมือร่วมแรงกันของประชาคมอาเซียนและการถ่ายทอดสดดำเนินมอนี่ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีปิดได้ในมื้ออื่นเวลา13 โมงเป็นต้นไปสำหรับมื้อนี้นะครับเจ้าพร้อมด้วยทีมงานถ่ายทอดสดโทรภาพแห่งชาติลาวลาท่านผู้ชมไปก่อนก็ไปเส้นทางติดตามรับชมรายการออกอากาศปกติจากทางสถานีสบายดี